ายเผยช่วงสนิทจั๊กกะบุ๋มตั้งแต่เข้าวงการเหตุทำไมเป็นนี่ขนาดนี้เพราะอะไรเสียดายเป็นตลกเก่งไม่เคยตายไม่สมองดีมากยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจสำหรับกรณีตลกชื่อดังจั๊กกะบุ๋มเชิญยิ้มที่ถูกแม่ค้าปูดองอ่องมันปูขึ้นป้ายไวนิลทวงเงินหลังเบี้ยวค่าสินค้าทวงถามไปหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้คืนรวมไปถึงมีคนในวงการต่างๆออกมาแฉพฤติกรรมที่จั๊กกะบุ๋มได้หยิบยืมเงินไปแต่ก็ไม่ได้คืนเช่นกันจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลด้านชมพู่ก่อนบ่ายได้เปิดเผยในรายการตกมันบันเทิงเล่าถึงประเด็นจั๊กกะบุ๋มว่าพี่บุ๋มเป็นพี่ชายที่สนิทกับหนูเหมือนกันตั้งแต่เข้าวงการเพราะว่าอยู่ชนบุรีด้วยกันเมื่อก่อนแกก็ทำมูลนิธิจับงูจับอะไรกินข้าวด้วยกันมาพร้อมกับบอกว่าพื้นฐานถ้าด้วยนิสัยที่คบกันมาเรื่องการพนันกับเรื่องยาเสพติดไม่เห็นไม่รู้สึกแต่พี่บุ๋มที่ผ่านมาเขาเป็นคนชอบลงทุนอยากขายโน่นขายนี่แล้วปรับทำเลยและยังย้อนว่าจั๊กกะบุ๋มนั้นทำมาเยอะทั้งทำสบู่เปิดร้านเครื่องดื่มกาแฟชาชงค็อกเทลมีปลาร้าทอดมีกระเพรามีร้านที่ระยองกับแฟนคนเก่าที่มีเรื่องทะเลาะกันเป็นคดีเวลาเขาคิดโปรเจกต์อะไรคิดแล้วทำเลยแต่บางทีสายป่านไม่เท่าคนอื่นมันก็ทบไปทบไปก่อนที่ชมพู่จะพูดต่อไปว่าแล้วทั้งคนวงการเราวงการตลกเสียดายความสามารถมากพี่บุ๋มเป็นตลกไม่เคยตายไม่เคยช็อตแล้วโคตรเก่งเสียดายมากเวลาเขาเล่นซิทคอมอิมโพรไวส์เองซะส่วนใหญ่แต่อยู่ในบทเสียดายสมองเป็นประสบการณ์พี่บุ๋มเริ่มต้นใหม่ทยอยใช้หนี้เดี๋ยวก็หมดทั้งนี้สำหรับล่าสุดนั้นจั๊กกะบุ๋มก็ประกาศขอปิดวาจาก้มหน้าค้าขายใช้หนี้ทุกคนโดยก็มีภาพบรรยากาศที่อาสมฤาษีตำบลโพแตงอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณร้านค้าใกล้กับลานจอดรถพบว่าจั๊กกะบุ๋มเชิญยิ้มยังคงทำหน้าที่พ่อค้าขายปลาร้าทอดปลาทอดส่งเครื่องและขอไม่ให้สัมภาษณ์ผู้ตัดพ้อลักษณะน้อยใจพูดอะไรอธิบายอะไรไปก็ถูกกระแสสังคมโจมตีจึงขอไม่พูดขอปิดวาจาทำมาค้าขายเพื่อใช้หนี้ส่วนเรื่องที่จะบวชตนเองก็ยืนยันว่าจะบวชหลังจากเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นจบสิ้นแล้วจะขอลาบวชส่วนที่ทางป้าปูนาเข้าแจ้งความดำเนินคดีปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายยืนยันว่าจะค้าขายหาเงินมาใช้หนี้ก็มาขายอยู่ข้างล่างอ่ะเดินกว่าแล้วก็ถือว่าอัธยาศัยก็ดีนะที่มาขายอยู่ก็ไม่ได้มีอะไรที่ไม่ดีนะก็ถือว่าดีเลยแหละเขามาขอสถานที่ขายของเราก็ให้เขาแค่นั้นนะแต่เรื่องที่เขาเป็นหนี้เป็นสินอะไรเนี่ยอันนี้ฉันไม่รู้เรื่องนะแต่ก็เป็นหนี้เขาก็ใช้เขาแค่นั้นเนี่ยเราก็ให้โอกาสเขาสินะอุดหนุนเขาเขาจะได้เอาเงินไปใช้หนี้ก็จริงๆก็อยากให้ดำเนินชีวิตต่อไปนั่นแหละนะเพราะว่าคนเรามันก็ต้องสู้ต่อไปนะไม่มีใครไม่เคยผิดพลาดหรอกในชีวิตนะทุกคนเคยผิดพลาดหมดเนี่ยแต่แค่ว่าเราผิดพลาดเนี่ยเราจะรู้จักแก้ไขหรือให้ถูกต้องหรือเปล่าเท่านั้นนะแต่ถ้าเราผิดพลาดเรารู้จักแก้ไขให้ถูกต้องนะผู้นั้นก็คือบัณฑิตเนี่ยก็ตอนนี้เขาก็ขายของอยู่อาสมฤาษีเนนนะแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะให้โอกาสเขาก็มาอุดหนุนกันละกันนะมาอุดหนุนของมาซื้อของเขาจะเอาเงินเนี่ยไปใช้หนี้นะใช้นี่สังคมก็ให้อภัยเขาหน่อยแล้วกันนะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ